การระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศนะคะหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ต่างก็วิตกกังวลกับกรณีการระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกที่ประเทศอินเดียค่ะเพราะล่าสุดสหรัฐอเมริกาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าโควิดสายพันธุ์นี้อาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่เข้ามาระบาดในสหรัฐอเมริกาก็ได้และขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของไทยอย่างที่เมียนมาค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาของเมียนมาแถลงในวันนี้ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์อังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศจำนวน11คนซึ่งสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าสายพันธุ์อัลฟาตามที่องค์การอนามัยโลกให้เรียกนั้นมี2คนสายพันธุ์เดลต้า5คนสายพันธุ์แคปตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยอีก1สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อินเดียอีก4คนโดยไปพบผู้ป่วยนะคะที่เมืองกาเลและที่เมืองตามูของแคว้นสกายในเมืองมะริดภูมิภาคมันดะเลค่ะภายหลังจากที่มีการทดสอบตัวอย่างไปเมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งทำให้รัฐบาลของเมียนมาค่อนข้างกังวลว่าพอพบผู้ป่วยติดเชื้อ2สายพันธุ์นี้พร้อมกันอาจจะทำให้การระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดเมียนมานะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก225คนทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็น 146,051 คนแล้วค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้แถลงนะคะว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือที่รู้จักกันในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B16172 ได้แพร่กระจายไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วขณะที่นายสกอตต์ กอตลีฟซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือว่า FDA เขาบอกว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกาและอาจจะนำไปสู่การระบาดระลอกใหม่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงโดยที่ชาวอเมริกันยังไม่ได้รับวัคซีนถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงมากที่สุดโดยก่อนหน้านี้นะคะทางแอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐชี้ว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักในอังกฤษด้วยสัดส่วนราว60%ของกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่แซงหน้าสายพันธุ์อัลฟาที่เคยเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลเกี่ยวกับการระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์เดลต้าเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคมสายพันธุ์เดลต้าครองสัดส่วนเพียง1%ของการจัดลำดับตัวอย่างไวรัสในสหรัฐแต่จนถึงขณะนี้ครองสัดส่วนมากกว่า6%แล้วค่ะไปดูสถานการณ์ในประเทศอินเดียกันบ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าการแข่งกันกลับมาเพื่อเปิดธุรกิจตามปกติอาจจะทำให้โครงการปูพรมฉีดวัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยไร้ผลเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เข้าเกณฑ์ฉีดวัคซีน950ล้านคนฉีดไปแล้วเพียง 5% เท่านั้นโดยแพทย์คนหนึ่งทวิตข้อความว่าแฟนฟุตบอลกว่า 19,000 คนแห่ไปชมการแข่งขันในสนามที่กรุงนิวเดลีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามตลาดห้างสรรพสินค้าก็เริ่มกลับมามีผู้คนอย่างคึกคักดูท่าแล้วเตรียมรอโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งได้เลยขณะที่หลายเมืองใหญ่ในอินเดียนะคะตอนนี้เริ่มยกเลิกมาตรการจำกัดที่เข้มงวดเนื่องจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศค่อยๆลดลงแล้วก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า2เดือนโดยกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียแจ้งว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 62,226 คนส่วนถ้าไปดูที่กรุงนิวเดลีค่ะอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าร้านค้าเปิดได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากที่ล็อกดาวน์มานานถึง5สัปดาห์ขณะเดียวกันได้มีการทยอยปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง44ปีเนื่องจากตอนนี้ขาดแคลนวัคซีนค่ะอินเดียเนี่ยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วทั้งสิ้น 29,630,000 คนมากเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะรองจากสหรัฐส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 379,000 คนเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐและบราซิลค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ